หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพยักหลายอัตปือผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่23พันโทฟาร์มวันฮาวรองผบ.พลกองพลทหารราบที่612ฝ่ายทหารโผล่เข้ามาในบริเวณกองบัญชาการเพิ่งหมางานเป็นคนแรกโดยมีพันโทเดื้องห้ามไฟในทหารฝ่ายวางแผนเดินตามห่างๆท่ามกลางสายตาที่จ้องมองไปจุดเดียวจากบรรดาในทหารระดับมันสมองของกองพลด้วยสีหน้าอาการไม่สบายใจนักเพราะสถานการณ์ช่วง3วันที่ผ่านมามีแต่ความอึมครึมหาข้อเท็จจริงอะไรไม่ได้เลยการพิสูจน์ทราบของหน่วยจรยุทธการกระจายกำลังฝังตัวตามจุดต่างๆในภูมิประเทศการปะทะหรือการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับศัตรูล้วนแต่มืดมนดังนั้นการมาของนายทหารทั้งสองจึงเปรียบเสมือนตัวแก้ความสงสัยแม้จะยังไม่รู้ความจริงว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่พันเอกเหงียนยาวซางยิ้มต้อนรับนายทหารทั้งสองด้วยความพอใจแล้วเอ่ยปากทักทายขึ้นก่อนเป็นไงสหายเดินทางเจอศัตรูบ้างไหมคำถามแรกเข้าเป้าตรงตามใจคิดของทุกๆคนคนถูกถามยังไม่ตอบได้แต่ยิ้มเลือกได้ที่นั่งเยื้องข้างหน้ากับผบ.กองพลขัดสมาธิเรียบร้อยบนพื้นหญ้าราบอ่อนนุ่มขยับปืนพกโมเดล K.95 ขนาด .45 คาลิเบอร์ Made in Soviet ข้างเอวให้เข้าทีแล้วจัด AK-47 พานท้ายพับเก็บได้วางแนบข้างขาอีกทีจึงหันมาสบตาผบ.กองพลด้วยสีหน้าแววตาปกติไม่เจอหรอกสหายท่านผบ.กองพลทหารราบที่612หัวเราะชอบใจในขณะที่นายทหารคนอื่นๆแม้แต่ยิ้มยังยิ้มไม่ออกเพราะตระหนักดีว่าการไม่พบศัตรูไม่ได้หมายความถึงไม่มีศัตรูหรือศัตรูออกจากพื้นที่ไปแล้วตรงกันข้ามศัตรูอาจมีการกำบังซ่อนพรางลวงพรางหรือเจตนาปิดลับซึ่งก็คือศัตรูมีขีดความสามารถสูงกว่านั่นเองพันโทฟาร์มวันฮาวตอบเบาๆแล้วเหลียวไปมองพันโทเดืองหามไฟในทหารฝ่ายวางแผนเตรียมให้เป็นผู้พูดแทนหมายความว่าไงสหายฝ่ายเราปิดลับดีหรือว่าศัตรูปิดลับได้ดีกว่าฝ่ายท่านจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่เชิงเพราะเราเองก็ไม่ได้ปิดลับอะไรมากนักทุกอย่างดำเนินไปตามปกติอย่างที่เคยยึดถือปฏิบัติมานั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งเราทั้งศัตรูอาจจะไม่พบกันเองโดยไม่มีฝ่ายไหนเจตนาก็ได้ไม่ใช่ผบ.กองพลคนเดียวเท่านั้นที่กระหายใคร่รู้รายละเอียดให้มากกว่านี้บรรดาในทหารอื่นๆเกิดอาการคล้ายคันปากยิบยิบทำท่ากระสับกระส่ายอยากแทรกคำถามเสียเองแต่สถานการณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมามีแต่ความสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่สามารถลำดับขั้นตอนความเป็นมาได้ทั้งนี้เพราะไม่มีข่าวความเคลื่อนไหวของศัตรูนั่นเองครั้นมาพบกับคำตอบแบบกึ่งเคลียร์กึ่งไม่เคลียร์เข้ายิงก็พาสงสัยหนักอยากถามกลับหาจุดเริ่มของคำถามก็ไม่ได้สุดท้ายต้องเย็บปากตัวเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผบ.กองพลเพียงลำพังให้ตั้งคำถามเอาเองถ้างั้นก็ต้องพูดว่าศัตรูกับเราออกเคลื่อนไหวคนละพื้นที่ก็อาจเป็นได้สายท่านแต่ศัตรูยังอยู่ใช่ไหมถูกต้องสายท่านส่วนหนึ่งของสายนักรบหน่วยจรยุทธ์ของเราประกบติดไว้แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งยังค้นหาพิสูจน์ทราบไม่พบหมายความว่าไงสหายรายละเอียดสิผบ.กองพลทหารราบที่612ทำท่าเสียงสูงด้วยความสนใจติดจะใจร้อนอยากรู้คำตอบเร็วๆพันโทฟาร์มวันหาวต้องหันไปสะกิดพันโทเดืองหามไฟนายทหารฝ่ายวางแผนซึ่งร่วมรับทราบข้อมูลด้วยกันกับตนแต่ตนไม่ได้เป็นคนวางแผนให้เป็นผู้ตอบแทนคืองี้นะสายท่านฝ่ายนักรบหน่วยจรยุทธเวทกงสังกัดกรมทหารราบที่55ตรวจพบศัตรู6คนห่างจากหุบใหญ่กรมทหารราบที่44ไปทางตะวันออก14กิโลเมตรขณะนี้สายนักรบทำการเกาะติดไว้แล้วฝ่ายนักรบเวทกงกี่คน24คนสายท่านเข้าปฏิบัติการเกาะติด8คนเหลืออีก16คนทำการปิดลับฝังตัวห่างไปทางด้านหลังของทิศทางเคลื่อนที่ประมาณ1กิโลเมตรสามารถเคลื่อนกำลังเข้าเสริมภายในเวลาไม่เกิน15นาทีหากจำเป็นทิศทางเคลื่อนที่สายหมายความว่าศัตรูไม่ได้หยุดอยู่กับที่หรือฝังตัวปักหลักใช่ไหมถูกต้องสายท่านตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาเนี่ยศัตรูทำการลาดตระเวนมุ่งหน้าขึ้นเหนือกับบางครั้งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของหุบของกรมทหารราบที่44ไปช้าๆลาดตระเวนเฉพาะกลางคืนส่วนตอนกลางวันฝังตัวปักหลักอยู่กับที่ลาดตระเวนตอนกลางคืนศัตรูทำได้ยังไงลาดตระเวนมืดๆอย่างนั้นจะเห็นอะไรล่ะแล้วสายนักรบของเราออกแกะรอยตามตอนกลางคืนทั้งที่มืดจนมองไม่เห็นทางไม่เห็นตัวศัตรูอย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกสายท่านศัตรูออกเคลื่อนที่ตอนกลางคืนแต่สายนักรบออกแกะรอยตอนกลางวันเอ้าแล้วสายทำอย่างนั้นได้ยังไงศัตรูไม่หายไปจากที่สายนักรบเวียดกงแกะรอยไปได้เหรอเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยสายท่านสายนักรบชุดแกะรอยใช้ความสามารถค้นหาร่องรอยแล้วก็แกะรอยตามได้ทุกครั้งถูกต้องทุกครั้งครั้งแรกสายนักรบพยายามแกะรอยตามตอนกลางคืนเหมือนกันแต่ไม่สำเร็จเพราะหมายแนวศัตรูไม่ถูกมองศัตรูไม่เห็นสำรวจภูมิประเทศไม่ได้ศัตรูเคลื่อนที่เงียบมาก
จนกระทั่งสายนักรบต้องล้มเลิกการแกะรอยตอนกลางคืนรอให้ถึงตอนเช้าจึงเริ่มใหม่ด้วยการค้นหาร่องรอยเท่าที่มีเป็นเครื่องชี้นำแล้วก็สำเร็จใช่ไหมถูกต้องสายท่านผบ.กองพลปั้นสีหน้าอ่านยากในแววตาไม่ปรากฏประกายของความพอใจแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกับฉายความฉงนออกมายังเห็นได้ชัดคิ้วสองข้างขมวดย่นข้อหากันจองหน้าสบตาในทหารฝ่ายวางแผนเขม่งคล้ายไม่เชื่อคำรายงานทั้งหมดที่ว่ามาบรรยากาศในเพิงหมาแงนเงียบขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวทุกคนพยายามอ่านความรู้สึกของผบ.กองพลว่ามีอะไรตกค้างหรือเพิ่งคิดขึ้นมาได้ใหม่พันโทเดืองหามฝ่ายเจ้าของเรื่องทั้งหมดอาสาแก้ข้อกังขาให้กับคนอื่นๆสายท่านมีอะไรสงสัยอยู่ในใจเหรอแน่นอนสายเดืองเรื่องนี้มีสิ่งน่าสงสัยหลายอย่างสายท่านสงสัยเรื่องอะไรเรื่องแรกทำไมศัตรูสามารถมองเห็นตอนกลางคืนได้เรื่องที่สองทำไมศัตรูจึงยอมให้ฝ่ายสายนักรบแกะรอยได้ถึง3วันโดยไม่รู้สึกตัวเรื่องที่3ศัตรูมีกำลังทั้งหมด24คนและทำไมสหายนักรบเวียดกงจึงมีแค่26คนเท่านั้นเรื่องที่4ศัตรูกลุ่มนี้มุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือพวกมันไปทำไมทั้งหมดเนี่ยสายเดืองหาคำตอบได้ไหมพันโทเดืองฮามไฟหันหน้าไปทางพันโทฟาร์มวันเห่าทันทีที่รับทราบปัญหาพร้อมกับถามซ้ำสายฟาร์มท่านสั่งการเรื่องเหล่านี้ถึงสายนักรบหน่วยจรยุทธให้ทำการพิสูจน์ทราบแล้วใช่ไหมรองผบ.กองพลทหารราบที่612ขยับตัวจัดท่านั่งให้หายอึดอัดขอฝ่ามือเบาๆลงบนอาก้าบนหน้าตักเพื่อใช้เป็นเครื่องผ่อนคลายความเครียดก่อนตอบคำถามสายท่านเรื่องศัตรูมองเห็นตอนกลางคืนไม่น่ามีปัญหาการเดินทางโดยไม่มีจุดหมายปลายทางแน่นอนไม่จำกัดเวลาไม่ห่วงเส้นทางในภูมิประเทศเพียงแต่รักษาแนวทิศให้มุ่งเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือเพียงอย่างเดียวการเดินหรือลาดตระเวนแบบนี้แม้ไม่เห็นแสงสว่างมากนะก็สามารถกระทำได้แม้แต่สหายนักรบของเราก็มักปฏิบัติเป็นประจำเรื่องศัตรูไม่รู้ตัวว่าถูกแกะรอยสหายนักรบของเราฝังตัวเกาะติดระยะห่างจากศัตรูถึง500เมตรภายใต้แหล่งกำบังอย่างมิดชิดการพลางตัวนั้นสหายนักรบทำได้ดีเสมอศัตรูมีเพียง6คนจากจำนวนทั้งหมดที่มาเชื่อว่าศัตรูกลุ่มนี้แยกตัวกันออกปฏิบัติการ4กลุ่มขณะนี้สหายนักรบพิสูจน์ทราบแล้ว1กลุ่มยังเหลืออีก3กลุ่มต้องค้นหาต่อไปศัตรูกลุ่มนี้มุ่งหน้าขึ้นเหนือเพราะฉะนั้นมีทางเป็นไปได้ว่าศัตรู3กลุ่มจะมุ่งหน้าไปทางใต้ไปทางตะวันออกไปทางตะวันตกแยกกันไป4ทิศทางก็ได้นะสายท่านทำไมต้องออก4ทิศทางศัตรูทำอย่างนี้เพื่ออะไรลาดตระเวนหาข่าวพิสูจน์ทราบตรวจสอบความเคลื่อนไหวฝ่ายเราสำรวจภูมิประเทศหรืออาจมีอย่างอื่นตามความจำเป็นทางทหารในพื้นที่แขวงอัตปือของประเทศลาวทั้งนี้จักรวรรดิอเมริกาอาจมีแผนใช้ภูมิประเทศส่วนนี้เป็นฐานปฏิบัติการใหญ่เตรียมสกัดกั้นการลุกสู่ไส้ง่อนทางตอนเหนือก็ได้รองผบ.กองพลทหารราบที่612ร่ายยาวพูดช้าๆชัดๆเน้นประโยคถ้อยคำให้ทุกคนเข้าใจด้วยการวาดภาพเหตุการณ์ซึ่งก็ได้ผลเพราะทุกคนเข้าใจอย่างท่องแท้ละสายตาจากรองผบ.กองพลหันไปมองผบ.กองพลเพื่อฟังความเห็นและการตัดสินใจอีกครั้งสายฟาร์มคาดการณ์ของสหายก็เป็นไปได้เท่าๆกับที่เป็นไปไม่ได้นะสายท่านหมายความว่าอย่างไรเป็นไปได้เท่าๆกับที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ก็หมายความว่าศัตรูจักรวรรดิอเมริกาเตรียมสร้างฐานทัพแห่งใหม่ในภูมิภาคส่วนนี้เพื่อจะควบคุมสถานการณ์บนรอยต่อ3ประเทศลาวเขมรเวียดนามใต้ไม่ให้กองทัพเวียดนามเหนือของเราแผ่ขยายอิทธิพลในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการป้องกันเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้กับภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยนั่นหมายถึงว่าศัตรูกลุ่มนี้แบ่งกำลังออกเป็น4ชุดทำการลาดตระเวนเป็นไปไม่ได้ก็หมายความว่าศัตรูกำลังใช้มาตรการลวงสายนักรบเวียดกงให้สนใจแต่เฉพาะ6คนขนาดนี้ในขณะที่อีก10กว่าคนนั้นกำลังมุ่งหน้าปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างนะสิหมายความว่าใช่แล้วสายฟาร์มสายเดืองสายทั้งสองกำลังตกหลุมพรางที่ศัตรูสร้างขึ้นสายถูกเบนความสนใจจากเป้าหมายที่แท้จริงเป็นไปได้อย่างไรสายท่านเอาละสายฟาร์มเหตุผลตื้นนิดเดียวเริ่มจากศัตรู6คนที่สายนักรบกำลังก่อติดขนาดนี้ศัตรูมุ่งขึ้นเหนือทำไมทั้งที่ภาคเหนือของแขวงอัตปือไม่มีเป้าหมายสำคัญทางทิศอื่นทั้ง3ทิศก็ไม่มีใช่ไหมในเขตแขวงอัตปือมีเพียงสายนักรบกองพลทหารราบที่612เท่านั้นรับผิดชอบทำการรบประสานกับกองพลอื่นๆในเขตเวียดนามใต้สหายจงเชื่อเถิดว่าศัตรูทั้ง20กว่าคนนี้ไม่ได้อยู่ห่างหรือแยกกันออกปฏิบัติการชนิดตัดขาดอิสระจากกันหรอกศัตรู6คนนี้มุ่งขึ้นเหนือเราเชื่อว่าที่เหลือก็ต้องมุ่งขึ้นเหนือด้วยผบ.กองพลทหารราบที่612แกล้งหยุดคำพูดตัวเองกวาดสายตาสำรวจท่าทีคณะนายทหารในวงสนทนาเลี่ยงทีละคนเพื่อเปิดโอกาสให้คิดตามหรืออาจมีบางคนอยากจะเสนอแนวความคิดของตนบ้างครั้นยังเห็นทุกคนเย็บปากเงียบถึงพูดต่อโดยหันมาสบตากับรองผบ.กองพลคนเดิมสายฟาร์มเส้นทางมุ่งขึ้นเหนือคือทางไปกรมทหารราบที่44ใช่ไหมสหายลืมแล้วเหรอภารกิจสืบทอดอุดมการณ์ของสายนักรบกรมทหารราบที่44คืออะไรพันโทฟาร์มวันเห่าอ้าปากตะลึงตาค้างเบิกตากว้างท่าทางคล้ายคนเข้าใจทุกอย่างกระจ่างแจ้งแล้วพูดตอบด้วยเสียงอันดังโอ้จริงด้วยถูกต้องแล้วสายท่าน
กรมที่14กองทัพเวียดนามเหนือกำลังเตรียมอาวุธหนักระยะยิงไกลอำนาจการทำลายสูงเพื่อเผด็จศึกยึดไส้งอนในฉากสุดท้ายเมื่อหน้าแรงหลังฝนนี้มาถึงสายรู้ไหมมันคืออะไรรู้สิสหายท่านจรวด SS2 ปืนใหญ่เครื่องกระสุนระเบิดเครื่องอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินอุดมการณ์ชนิดต่างๆถูกต้องนั่นคือสุดยอดเป้าหมายที่ศัตรูกลุ่มนี้ต้องการสหายท่านถ้าเช่นนั้นเราต้องเร่งปรับแผนให้สหายนักรบหน่วยจรยุทธ์เอาไปปฏิบัติใหม่เป็นการด่วนถูกต้องสายลองเสนอแผนการขึ้นมาสิเพิ่มกำลังหน่วยจรยุทธ์ค้นหาศัตรูที่เหลือให้พบโดยเร็วสลายกำลังศัตรู6คนนี้เป็นอันดับแรกเพื่อลดจำนวนศัตรูและเพื่อดึงศัตรูที่เหลือให้เปิดเผยตัวออกมาโดยการลบยืดเยื้อกับ6คนนี้แล้วรอให้ศัตรูที่เหลือเข้าทำการช่วยเหลือถูกต้องสหายให้สหายเพิ่มกำลังหน่วยจรยุทธ์อีก100คนเข้าฝังตัวหลังพื้นที่หน่วยเกาะติดศัตรูหน่วยนี้แล้วทำการฝังตัวยังปิดลับที่สุดเผยตัวได้ก็ต่อเมื่อศัตรูที่เหลือขึ้นกำลังเข้ามาแล้วเท่านั้นส่งข่าวสั่งการถึงกรมที่44ให้เร่งการขนย้ายอาวุธเข้าเก็บในแหล่งโดยเร็วหากเป็นไปได้ให้เคลื่อนย้ายทั้งกลางวันกลางคืนเริ่มตั้งแต่บัดนี้เลยใช่ไหมสายท่านใช่เริ่มได้เลยขอย้ำเน้นเรื่องการค้นหาศัตรูกลุ่มที่เหลือต้องพิสูจน์ทราบให้สำเร็จเสียก่อนจึงเผด็จศึก6คนนี้นะทราบสายท่านสายนักรบกรมฐานราบที่44จำเป็นต้องเพิ่มกำลังคุ้มกันอาวุธพิเศษนี้ไหมให้สายพิจารณาความจำเป็นเองเลยเพราะถ้ากำลังคนมากเกินไปอาจเป็นเป้าหมายใหญ่ง่ายต่อการตรวจการทางอากาศกรณีนี้ก็มีทั้งได้และเสียสายเปรียบเทียบให้ดีทราบสายท่านเรื่องเครื่องบินตรวจการ OV-10 ของศัตรูกลุ่มนี้ล่ะจงทำลายมันถ้าทำได้ทราบสายท่าน